สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอันติรุธครับครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามีภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับจากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์มาแนะนำคุณผู้ชมนะครับซึ่งจะเข้าฉายในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่6ตุลาคมนี้มีให้เลือกหลายเรื่องมากถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเรื่องแรกครับนี่เลยฮะโดราเอมอนเดอะมูฟวี่โนบิตะลิตเติ้ลสตาร์วอร์สครับหรือว่าชื่อไทยก็คือโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนสงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะ2021ครับนี่ฮะเราไปร่วมออกรบพร้อมกับโนบิตะแล้วก็ผองเพื่อนนะฮะเพื่อปกป้องความยุติธรรมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสหายตัวจิ๋วจากต่างดาวซึ่งก็บอกว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยฮะเป็นการนำโดราเอมอนตอนสงครามอวกาศปี1985กลับมาสร้างใหม่อีกครั้งนั่นเองใช่ครับส่วนอีกเรื่องนึงครับเป็นภาพยนตร์ไทยที่น่าสนใจมากๆนะครับ100ขาเป็นภาพยนตร์ไทยแนวสัตว์ประหลาดเรื่องล่าสุดมาในแนวแอคชั่นระทึกขวัญ นะฮะคราวนี้บอกว่านำแสดงโดยไมค์พิรัตครับของพี่ไม่แพ้กันครับเป็นหนังในดวงใจของแคนครับอะไรครับเป็นตอนที่4ของพ่อมดแล้วครับแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์กอบลินไฟหรือแฮร์รี่พอตเตอร์กับช่วยอัคนีนั่นเองนะครับตอนนี้สนุกมากๆเลยจำได้ไหมมันเป็นการประลองเวทไตรภาคีแล้วก็ตัวแฮร์รี่เนี่ยอายุไม่ถึงแต่ช่วยอัคนีเนี่ยเกิดไปเลือกเขาขึ้นมาโอ้โหสุดยอดมากแล้วได้ดูในระบบปกติบวก IMAX ด้วยต้องไปดูแน่นอนนะฮะซึ่งสนใจอยากดูเรื่องไหนนะครับดูตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex หรือว่าทาง www.majorcineplex.com นะครับแน่นอนครับมาถึงรายการของเราเริ่มต้นวันนี้ครับเรามีทั้งข่าวในวงการบันเทิงต่างประเทศแล้วก็ข่าวในแวดวงภาพยนตร์มาฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Groupซูเปอร์สตาร์โกอินเตอร์ที่แท้ทรูสำหรับพระเอกสุดฮอตอย่างอีจองเจเพราะล่าสุดเขาได้คว้าบทนำในซีรีส์ Star Wars The Acolyte เพิ่มความหลากหลายและน่าสนใจในจักรวาล Star Wars ไปอีก The Acolyte จะเป็นการย้อนเวลากลับไปไกลกว่าภาพยนตร์ Star Wars Live Action ที่เคยฉายก่อนหน้านี้เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายยุค High Republic ประมาณ200ปีก่อนยุคของ Luke Skywalkerโดยเป็นการตีแผ่ยุคที่เจไดมีความแข็งแกร่งที่สุดและเชื่อว่าพวกซิธถูกกำจัดไปหมดแล้วโดยอีจองเจจะได้ร่วมจอกับอแมนดาสแตนเบิร์กและโจดี้เทอร์เนอร์สมิธโดยเลสลีย์เฮดแลนด์หนึ่งในผู้สร้างซีรีส์ Russian Doll ทาง Netflix ก็จะเป็นผู้สร้างซีรีส์นี้โดย The Acolyte จะเริ่มถ่ายทำในช่วงปลายปีหน้าค่ะผู้กำกับอย่างเดเมียน ชาแซลก็หวังที่จะมัดใจนักวิจารณ์โดยพาเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของวงการฮอลลีวูดในยุค1920จากหนังเงียบไปสู่ภาพยนตร์ที่มีเสียงพูดกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดอย่างบาบิลอนเช่นเดียวกับผลงานก่อนหน้านี้ระดับเดเมียนก็สามารถดึงนักแสดงสุดปังอย่างแบรดพิตต์มารับบทเป็นดาราหนังเงียบและสาวสวยอย่างมาร์เกอเรตต์ ร็อบบี้มารับบทเป็นซูเปอร์สตาร์ภาพยนตร์มีเสียงโดยบาบิลอนจะติดตามชีวิตของทั้งสองนักแสดงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของวงการฮอลลีวูดเรียกได้ว่าเป็นการปล่อยให้แฟนๆรอมานานมากเพราะบาบิลอนเป็นโปรเจกต์แรกของเดเมียนนับตั้งแต่ปี2018หลังจากที่ฝากเรื่อง First Man ซึ่งเป็นชีวประวัตินักอวกาศ Neil Armstrong ที่ถ่ายทอดโดย Ryan Gosling แม้ว่าจะได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกแต่ก็ไม่ได้โดนใจผู้ชมระดับเดียวกันเหมือนกับภาพยนตร์ละครเพลงที่คว้ารางวัลออสการ์ไปในปี2016อย่างเรื่อง La La Land งานนี้ดูเหมือนว่าภาพยนตร์เรื่องบาบิลอนก็มีโอกาสลุ้นอยู่เหมือนกันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายในวันที่25ธันวาคมปีนี้ค่ะมาแล้วตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ชีวประวัติของเจ้าแม่เสียงสวรรค์ผู้ล่วงลับอย่างวิทนีย์ฮิวสตันกับ I Wanna Dance With Somebody ซึ่งงานนี้ได้ดึงนักแสดงชาวอังกฤษอย่างแนโอมิอากิมารับบทนำ I Wanna Dance With Somebody จะเป็นการตามชีวิตของวิทนีย์ฮิวสตันจากวัยที่เธอขึ้นสู่จุดที่พีคที่สุดของอาชีพนักร้องก่อนที่จะดิ่งลงสู่จุดที่ตกต่ำที่สุดตามด้วยโศกนาฏกรรมการเสียชีวิตที่ช็อกทั้งโลกและวงการ
ผ่านการตีแผ่อย่างตรงไปตรงมาราคาของการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกด้านแนวมีที่ถูกคัดเลือกมาก็มีผลงานด้านภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Star Wars The Rise of Skywalker และยังเคยคว้ารางวัลแบฟต้าอีกด้วยแม้ว่าสาวแนวมีจะมีเสียงขับร้องที่ไพเราะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากต้องลอกเลียนแบบเสียงอย่างวิทนี่ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใช้เทคนิคลิปซิงซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกันเมื่อครั้งที่รามีมาเล็กรับบทเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีในภาพยนตร์ Bohemian Rhapsody I Wanna Dance With Somebody กำกับการแสดงโดยแคสซี่เลมอนโดยมีกำหนดฉายในวันที่21ธันวาคมปีนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายความอึดที่โหดที่สุดในชีวิตของนักแสดงมากความสามารถอย่างไวโอลาเดวิสเมื่อเธอต้องมารับบทเป็นผู้นำนักรบหญิงล้วนในภาพยนตร์เรื่อง The Woman King นอกจากต้องฟิตซ้อมร่างกายมานานถึง9เดือนแล้วเธอต้องถึงกับใช้นวัตกรรมช่วยโดยการตรวจ DNA เพื่อช่วยระบุว่าพันธุกรรมของเธอเหมาะสมกับวิธีการฝึกแบบไหนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บไวล่าพร้อมเพื่อนักแสดงอย่างลาชานาลินช์ก็ต้องวิ่งยกน้ำหนักและฝึกกับอาวุธนานถึง2ชั่วโมงต่อวันกับครูฝึกเพื่อลอกเลียนแบบการต่อสู้และการใช้อาวุธของนักรบที่ใช้ในการรบจริงๆในสมัยนั้นตัว Woman King เป็นเรื่องราวของกองทัพหญิงล้วนที่มีชื่อว่า Agoji ที่สละชีวิตเพื่อป้องกันอาณาจักร The Homie จากชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่18ที่ล่าอาณานิคม Viola Davis รับบทเป็น Naniska ซึ่งมีหน้าที่ฝึกทหารรุ่นต่อไปเพื่อการต่อสู้กับศัตรูและที่น่าสนใจคือเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งทุกวันนี้อาณาจักรดาโฮมีคือประเทศเบเนนนั่นเองเรื่องนี้กำกับการแสดงโดยจีน่าพรินซ์ไบร์ทวูดผู้กำกับที่เคยฝากเรื่อง The Old Guard ภาพยนตร์แนวแอคชั่นซึ่งนำแสดงโดยชาร์ลีสเตอรอนที่ฉายทาง Netflix โดย The Woman King เตรียมเข้าโรงบ้านเราในเดือนพฤศจิกายนค่ะ We are the homies ดูกระแสภาพยนตร์ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาโดยเฉพาะในบรรดาเหล่านักวิจารณ์นั่นก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Pearl ของค่าย A24 ที่ทำเอาขั้นผู้กำกับชั้นครูอย่าง Martin Scorsese ต้องออกโรงว่าเขายังรู้สึกไม่สบายใจจนนอนไม่หลับหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Pearlซึ่งนำแสดงโดยมีอากอธเพิร์ลอาศัยอยู่บนฟาร์มกับพ่อที่เป็นอัมพาตและแม่ผู้เคร่งครัดทางศาสนาความพีคคือการชมวิถีของเพิร์ลที่ดับความเหงาและหล่อเลี้ยงความกระหายแสงรับประกันว่าจะทำให้ผู้ชมที่ดูเรื่องนี้ต้องร้อง Oh my God เลยทีเดียวด้วยเพิร์ลเป็นภาพยนตร์ภาคก่อนเรื่อง X ที่ฉายก่อนหน้านี้กำกับการแสดงโดยไทเวสและปัจจุบัน X ก็เป็นหนังสยองขวัญที่มีคะแนนสูงที่สุดแห่งปีโดยสามารถกวยคะแนนจากเว็บมะเขือเน่าได้ถึง 94% ในขณะที่ Pearl ก็โกยคะแนนไม่ห่างกันมากนักนอกจากนี้การแสดงของเมียก็อดก็ยังมัดใจไม่ใช่แค่ผู้กำกับชื่อดังคนเดียวแต่นักวิจารณ์หลายคนจนนิตยสาร Variety ถึงกับต้องเขียนบทความให้ทางคณะกรรมการออสการ์จับตามองการแสดงโมโนโล็อก9นาทีของเธอในเรื่องนี้ด้วยด้านเมียก็อดก็จะกลับมาร่วมงานกับผู้กำกับชายเวสอีกครั้งกับภาคต่อของ Xเรื่องแม็กซีนด้วยค่ะโอ้โหแต่ละข่าวเนี่ยแบบทันเหตุการณ์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความฮอตของข่าวความไวของข่าว มีให้ชมกันเป็นประจำนะครับทุกสุดสัปดาห์นะครับในช่วงเซลลอยบีทของรายการเซลลอยของเราครับ